สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดมิดดับทั้งคณะครูสาวเดินทางไปเยี่ยมบ้านนักเรียนก่อนโชคร้ายเจอสะพานชำรุดรถตกน้ำเดชบุญรักษารอดมาได้เมื่อเวลา 16:50 นของวันที่16กรกฎาคม2563เจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุน้ำป่าไหลหลากสัตว์รถจมหายไปบริเวณหลังวัดปากเจ้าพื้นที่หมู่ที่8ตำบลตลิ่งชันอำเภอท่าสาราจังหวัดนครปฐมหลังได้รับแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยปภ.จังหวัดเขตสีชนรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุถึงที่เกิดเหตุพบรถยนต์เก๋งจมอยู่ในน้ำโผล่มาแค่เพียงส่วนท้ายรถแต่คนขับและคนในรถเปิดประตูออกมาได้ทันทราบชื่อคนขับนางยุพยาวชูช่วยเป็นครูโรงเรียนสะแก้วซึ่งเป็นคนขับรถพร้อมกับครูอีกท่านและลูกของครูวัย5ขวบ1คนรวม3คนสอบถามครูยุพยาวทราบว่าท่านจะเดินทางไปเยี่ยมบ้านนักเรียนซึ่งต้องผ่านทางนี้โดยไม่ทราบว่าเส้นทางดังกล่าวจำรถอยู่หลายวันแล้วและผ่านได้เฉพาะรถมอเตอร์ไซค์แต่วันนี้เกิดฝนตกหนักหลายชั่วโมงน้ำจึงกัดเซาะเพิ่มขึ้นทำให้รถที่ขับมาเสียหลักแขวนอยู่บนสะพานที่จำรถและทุกคนเห็นว่าทำไม่ดีก็รีบเปิดประตูรถวิ่งออกจากรถทันใดนั้นน้ำก็ไหลแรงขึ้นก่อนจะพัดรถเก๋งจมหายไปหลังจากนั้นไม่นานพอน้ำเริ่มลดระดับลงทางปภ.จังหวัดและหน่วยกู้ภัยทำการเร่งกู้รถขึ้นทันทีเพราะเกรงว่าถ้าฝนตกหนักลงมาอีกอาจจะทำให้น้ำเพิ่มขึ้นไหลแรงขึ้นมาอีกครั้งขอขอบคุณข้อมูลจากให้ความรู้ขอบคุณครับ